สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกินนมแทนข้าวมา25ปีแปลกแต่จริงเปิดใจยายวัย92ปีกินแต่นมไม่กินข้าวมาร่วม25ปีสุขภาพแข็งแรงวันที่21กุมภาพันธ์2564ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้เดินทางไปที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่13ตำบลอ่าวตงอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังเพื่อพบกับคุณยายชมรอดคืนอายุ92ปีหลังทราบว่ายายกินแต่นมที่ทำจากพืชเป็นอาหารหลักโดยไม่กินข้าวมายาวนานประมาณ25ปีโดยพบว่าคุณยายพักอาศัยอยู่ในบ้านใกล้กับบ้านลูกๆโดยคุณยายชมมีลูกทั้งหมด9คนจากไปแล้ว3คนเหลือ6คนผู้สื่อข่าวรายงานว่าคุณยายชมแต่งกายด้วยเสื้อผ้าชุดขาวซึ่งเป็นชุดปกติที่ชอบแต่งขาวทุกวันสุขภาพยังแข็งแรงอารมณ์แจ่มใสแม้จะปวดแข้งปวดขาตามประสาผู้สูงอายุดวงตาเริ่มฟ้าฟางจนมองไม่เห็นมาได้ประมาณ 4-5 ปีโดยขณะนี้มองเห็นเป็นเงาๆแต่ยังสามารถเดินเข้าห้องน้ำเองได้แต่หูยังได้ยินชัดเจนเป็นคนธรรมะธรรมโมเดิมชอบไปปฏิบัติธรรมตามสถานที่ต่างๆแต่หลังจากดวงตาเริ่มฟ้าฟางก็ต้องหยุดเดินทางโดยสุขภาพคุณยายแข็งแรงแต่ที่เห็นชัดเจนและไม่น่าเชื่อคือผิวพรรณคุณยายทั้งใบหน้าและแขนขาที่สดใสผิวตึงเรียบเนียนอมชมพูแก้มป่องผิดธรรมชาติของคนชราในวัยเดียวกันที่เรามักจะพบคือผิวหนังเหี่ยวย่นไปตามวัยทั้งใบหน้าและแขนขานอกจากนี้คุณยายจบแค่ป.4แต่สามารถแต่งนิยายธรรมะที่เกี่ยวกับเรื่องบาปบุญคุณโทษไว้นับร้อยเรื่องเพื่อเอาไว้แจกจ่ายให้ลูกหลานรวมทั้งเพื่อนฝูงที่เดินทางไปปฏิบัติธรรมด้วยกันอ่านเพื่อเป็นคติสอนใจโดยพบว่าลายมือของคุณยายซึ่งจบแค่ป.4สวยมากเขียนตัวอักษรมีหัวทุกตัวและยังมีฝีมือในการวาดรูปประกอบเรื่องได้อย่างสวยงามด้วยซึ่งสมุดเขียนหนังสือของคุณยายเป็นสมุดเขียนหนังสือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาสมัยก่อนซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า30ปีโดยคุณยายเขียนที่หน้าปกสมุดเขียนที่กรอกชั้นประถมปีที่ว่าไม่สิ้นสุดแสดงให้เห็นว่าคุณยายชอบเรียนเขียนหนังสือมาตั้งแต่เด็กคุณยายชมกล่าวเปิดใจว่าชอบปฏิบัติธรรมเคยพบอาจารย์คนหนึ่งที่เดินทางมาจากเมืองจีนที่มาสอนเรื่องการปฏิบัติธรรมหลังจากได้ปฏิบัติธรรมก็พยายามเลิกกินเนื้อสัตว์กินแต่อาหารที่ทำจากโปรตีนพืชและผักต่อมาเลิกกินข้าวเด็ดขาดมาได้มากกว่า20ปีแล้วกินแต่ผักกินผักได้ทุกชนิดกินเป็นมัดๆเช่นผักบุ้งต้มเผือกมันและต้มผักทุกชนิดกินมาตลอดและกินนมที่ทำมาจากพืชเท่านั้นไม่กินนมที่ทำมาจากสัตว์เช่นนมถั่วเหลืองนมถั่วเหลืองผสมงาดำและกินน้ำผลไม้สกัดผสมสมุนไพรโดยตนเองกินข้าวไม่ได้กลืนไม่ลงคุณยายชมกล่าวอีกว่าแต่ในระยะ 4-5 ปีที่ผ่านมาหลังจากดวงตาเริ่มมองไม่เห็นก็ไม่ได้ออกไปหาผักจึงเลิกกินผักหันมากินแต่นมจากพืชเป็นอาหารหลักเท่านั้นวันละ3มื้อโดยกินร่วมกับขนมคุกกี้มื้อละ 1-2 ชิ้นโดยที่แต่ละวันจะกินแค่4กล่องคือกินมื้อเช้า2กล่องมื้อเที่ยง1กล่องและมื้อเย็น1กล่องโดยเกิดความเคยชินไม่รู้สึกหิวแต่อย่างใดคุณยายชมเผยว่ามักถูกลูกๆดุและขอร้องให้กินข้าวแล้วกินอาหารอย่างอื่นบ้างแต่ตนเองไม่กินไม่ชอบกินเพราะระคายคอและหากใครทำกับข้าวหรือเดินผ่านบ้านใครที่ทำกับข้าวเป็นอาหารข้าวตนเองจะรู้สึกคลื่นไส้ไม่ชอบกลิ่นทั้งนี้สุขภาพตนเองก็ดีไม่เคยเจ็บป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลมีโรคประจำตัวบ้างคือปวดเมื่อยแขนขาและเป็นความดันสูงในบางครั้งแต่ไม่ต้องกินยาและขี้ตกใจทางด้านนางพรทรัพย์ทรัพย์ส่งอายุ55ปีลูกสาวกล่าวว่าเดิมก็กินข้าวเป็นปกติลูกก็ทำกับข้าวปกติให้กินแต่มาวันหนึ่งแม่รู้สึกไม่ชอบหมูจึงเลิกกินของคาวและเลิกกินข้าวมาตั้งแต่นั้นรวมแล้วประมาณ25ปีแล้วจากนั้นมากินแต่อาหารเจกินผักแต่ระยะหลังประมาณ 4-5 ปีก็เลิกกินผักด้วยกินแต่นมแทนเป็นอาหารหลักและต้องเป็นนมที่ทำจากพืชเท่านั้นไม่กินนมที่มาจากสัตว์ในระยะหลังชอบกินน้ำผลไม้สมุนไพรร่วมด้วยแต่ละเดือนจะต้องกินนมประมาณ4ลังนางพรทรัพย์ระบุว่าทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล
และอสมตำบลอ่าวตงมาเยี่ยมแม่เป็นประจำก็ตรวจร่างกายพบว่าร่างกายแม่ปกติทุกอย่างแข็งแรงดีแค่ปวดเมื่อยตามเนื้อตัวบ้างไม่มีโรคประจำตัวไม่เคยเจ็บป่วยต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลมาก่อนแต่พบมีความดันบ้างในบางครั้งแต่ไม่ได้เป็นโรคความดันเพียงแต่เป็นในบางครั้งโดยหมอบอกว่าไม่ต้องกินยาหูได้ยินเสียงดีเยี่ยมยกเว้นตาเริ่มมองไม่เห็นแต่สามารถเดินช่วยเหลือตัวเองได้ทั้งนี้พวกตนพยายามให้แม่กินข้าวแต่แม่ไม่กินและสุขภาพก็ดีกว่าคนชราวัยเดียวกันและรักสนุกชอบเสียงเพลงทางด้านนางลัดดาวันอินพรมอายุ53ปีลูกสะใภ้กล่าวว่าเวลามีเทศกาลต่างๆถ้าลูกหลานพาไปร่วมงานแม่จะชอบเต้นรำสนุกสนานสุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะผิวพรรณและผิวหนังของแม่จะไม่เหี่ยวย่นหย่อนยานเหมือนคนชราวัยเดียวกันโดยคนส่วนใหญ่หากอายุ 80-90 ปีก็จะเหี่ยวย่นแต่ผิวของแม่จะตึงเรียบเนียนผิวเกลี้ยงใสแก้มป่องนางลัดดาวันกล่าวว่าเดิมลูกๆทุกคนพยายามให้แม่กินข้าวแต่แม่ไม่กินโดยแม่บอกว่ากลืนไม่ลงระคายคอก็คายทิ้งแต่ตนเองเคยได้ข้าวสารใหม่มานำมาต้มใส่เกลือเอาไปให้แม่ก็เคยกินหรือหากเป็นมาม่าเจก็จะกินถ้าให้กินข้าวสวยปกติจะไม่กินแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่กินจะกินนมเป็นอาหารหลักและขนมมือละชิ้น2ชิ้นเคยถามแม่บอกว่าไม่หิวมันเคยชินทุกคนเป็นห่วงแต่แม่บอกไม่ต้องเป็นห่วงโดยกินนมอาทิตย์ละ1ลังหรือเดือนละ4ลังท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ